นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมีแต่คนเรียกเราว่า495หรือว่าเขาจะใบ้หวยเรากันนะ3ตัวตรงซะด้วยสิต้องไปหาซื้อซะแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นสินี่เราอยู่ที่ไหนกันตรงนั้นก็มีอะไรกันน่ะกระโดดโลดเต้นเหมือนอยู่ในผับเลยเราไปแจมด้วยดีกว่าถ้าไม่รบกวนจนเกินไปผมขอร้องสักเพลงได้ไหมครับหัวใจอายของนางว่าดองละดิดอดิดองละมาเต้นป่อตองไปทุกคนลุกกระตือมันทำไมอยู่ดีๆเราก็สลบไปหรือเป็นเพราะว่าเราร้องเพลงตัวดิดองเมื่อกี้แน่เลยทุกคนเลยไม่ชอบเราก็เลยลุกกระตือเราไม่นะทำไมทุกคนไปออกกันอยู่หน้าประตูกันหมดเลยแล้วคนใส่ชุดแดงนี่คือใครเขามีปืนด้วยอ่ะดูท่าทางน่ากลัวมากเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟแดงไฟเขียวฉันเป็นเจ้าภาพของเกม6ที่คุณกำลังจะเริ่มเล่นแล้วทำไมต้องเสียงเนอผู้ใดก็ตามที่สามารถชนะ6เกมนี้ได้จะได้รับรางวัลใหญ่ไปเลยเข้าใจบ่อะไรกันเนี่ยรางวัลใหญ่เหรอเกมอะไรกันเข้าสู่เกมเลยสวัสดีครับพี่ครับผมขอสักกระบอกได้ไหมครับเจ้าปืนเหรออ๋อไม่ใช่ครับผมหมายถึงข้าวหลามอะครับไปเล่นตรงนู้นเลยนะว้าวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมีแต่ฉากโล่งๆเต็มไปหมดเลยไฟเขียวไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าติดไฟแดงแล้วจะโดนไหลออกเอ้าไม่ได้ไปเป็นทหารเหรอครับนั่นมันใบแดงเกมเริ่มแล้วไปกันเถอะพวกเราเดี๋ยวพี่เอากับเขาได้แล้วเอาล่ะไฟเขียวไปกันไฟแดงหยุดใครจะเป็นตะคิวใครจะเป็นตะคิวใครจะเป็นตะคิวกันใจไว้อีกนิดเดียวครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นไฟเขียวแล้วไปเย้ประจายตัวเองน้องหันมาโคตรน่ากลัวเอาซะหลอนเลยช่วยด้วยครับทุกคนมีคนเป็นลมช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับไอ้หนุ่มลุงอ่ะไม่ได้นอนเลยตั้งแต่10โมงเช้าแล้วเอาเหรอลุงแล้วลุงมานอนทำอะไรตรงนี้ล่ะฟังให้ดีนะไอ้หนุ่มชีวิตน่ะมันไม่แน่นอนแต่ถ้ามีหมอนน่ะเรานอนแน่คำคมอะไรกันเนี่ย5บาท10บาทก็เอานะเข้าสู่เกมที่สองพี่ครับเลขอะไรที่มาก่อน1 2 3 4ครับเลข0ไงล่ะไม่ใช่ครับเอ้างั้นเลขอะไรอ่ะเลขที่มาก่อน1 2 3 4ก็1 2 3 3ไงพี่เฮ้ยไปเล่นตรงนู้นเลยนะเลือกรูปร่างของคุณเลือกอันไหนอ่ะเอาอันนี้ละกันเฮ้ยไปทำแก้วแตกคุณต้องทำการแกะคุกกี้นี้ออกมาถ้าคุณแกะได้คุณก็จะรอดถ้าคุณแกะไม่ได้คุณก็จะตายจีบองเทงเลยติดตามคุกกี้ของคุณอย่างระมัดระวังโดยไม่ทำลายมันอุ้ยอุ้ยไปต้องไม่กดค้างต้องไม่กดค้างต้องกดย้ำๆไว้กดย้ำๆไว้กดย้ำๆไว้ตื่นเต้นไปเร็วกันในใจไว้กันในใจไว้ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วอีก30วิเท่านั้นไปเร็วใกล้เสร็จแล้วเฮ้ย20วิเอาลาดเย่ลาก่อยปิ้วเราสู่เกมที่3อะไรกันเนี่ยทำไมเรามาอยู่ในพื้นที่โล่งๆแบบนี้ทุกอย่างขาวไปหมดเลยแล้วทำไมเราไม่เจอใครเลยคนอื่นไปไหนหมดมาแล้วลูกจ๋าทุกคนมากันแล้วเย้ดีใจจังเลยคิดว่าเราจะอยู่คนเดียวแล้วสิ
ทำไมมีแต่คนกระโดดทั้งนั้นเลยหรือว่าเกมนี้เขาแข่งกระโดดกันนะมาแข่งกันเถอะใครกระโดดสูงกว่าคนนั้นชนะอาชุบ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 มาเลยเราไม่ยอมแพ้หรอกมาอาชุบ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 พวกเองเล่นอะไรกันเนี่ยโหเราไปเดิมทีมแรกเลยเหรอมาเล่นยังไงนะความแข็งแกร่งคลิกแท็บเพื่อดึงอ๋อโอเคถ้าคะแนนเหลือ0แสดงว่าเราชนะสินะเอาล่ะทุกคนช่วยกันกดเร็วช่วยกันดึงช่วยกันดึงทุกคนเอาล่ะหุยเลหุย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 เย้เก่งมากทุกคนฮ่าศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้คิดเหรอว่าทีมฉันจะยอมแพ้ทีมของฉันน่ะก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเพราะว่าทีมของฉันน่ะใช้เวลาการฝึกซ้อมการดึงเชือกนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเอาละครับเกิดการปะทะกันทั้ง2ฝ่ายฝ่ายเขียวนะครับกับฝ่ายชมพูตอนนี้นะครับฝ่ายชมพูกำลังกระดึบเข้ามาแล้วนะครับโอ้ฝ่ายเขียวก็ไม่แพ้กันนะครับผมฝ่ายเขียวก็กระดึบมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ฝ่ายชมพูใกล้แล้วนะครับใกล้จะแพ้แล้วนะครับฝ่ายชมพูเอาไฟเขียวยังไงไฟเขียวยังไงครับโอ้มีการดึงกันแล้วโอ้ไฟชมพูแพ้ไปนะครับผมพี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมพี่ถึงมานอนตรงนี้ก็โดนเรียกนะพี่ก็คิดว่าพี่เป็นโควิดแต่ที่ไหนได้พี่เป็นแค่คนไม่มีสิทธิ์เท่านั้นเองน้องเบาไอ้น้องจำคำพูดพี่เบาไว้นะโควิดยังติดต่อได้แต่ถ้าเธอหายไปติดต่อไม่ได้เลยกูคุยกับใครเนี่ยเข้าสู่เกมที่4พี่ครับปลาอะไรโง่โง่ปลาหมอผิดครับปลาทูไม่ใช่ครับปลาดุกผิดครับเอ้างั้นปลาอะไรอ่ะปลามีผู้เล่นจำนวนขี้คุณได้รับฟรีรอบนี้เอ้าเอาจริงดิเย้ผ่านแบบงงๆเย้ว่าแต่มันก็ไม่ขี้นะก็มีคู่อยู่นี่นาเขาทำอะไรกันนี่เขาดีลูกแก้วกันเหรอเอาล่ะมาให้กำลังใจเพื่อนๆกันคือตอนนี้เดาไม่ออกเลยว่าเขากำลังดีลูกแก้วกันหรือว่าเขากำลังวิ่งออกกำลังกายกันอยู่นะครับผมโอ้ซาร่าเครื่องออกกำลังกายชิ้นนี้น่ะมันยอดมากเลยอ่ะมันทำให้ขาของผมตึงมากเลยอ่ะซาร่าใช่ค่ะจอดเครื่องออกกำลังกายชิ้นนี้มันดีมากเลยค่ะจอดโอ้ดูสิขนาดฉันเพิ่งออกกำลังกายไปแค่แป๊บเดียวนะสรีระของฉันน่ะเป็นเหลี่ยมเลยอ่ะจอดโอ้ซาร่าเสียงหน้าตีปากมากเลยอ่ะเพิ่งรู้ว่าการดีดลูกแก้วมันเหนื่อยขนาดนี้ไม่ได้เหนื่อยกับดีลูกแก้วนะเหนื่อยกับเดินไปเดินมานี่แหละโอ้ซาร่าเราคงต้องบอกลากันแล้วสินะลาก่อนนะซาร่าไว้วันหน้าเราจะมาขายเครื่องออกกำลังกายกันอีกนะซาร่าไม่นะจอดไม่เอาติ๊บไป20ไม่เป็นไรฉันก็รำคาญมันเหมือนกันเข้าสู่เกมที่5พี่ครับอีกแล้วเหรอเอาหน้าพี่ผมมีอะไรจะถามเอาม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 าจะถามอะไรสมมุติมีจักรยานอยู่คันหนึ่งนายกอนั่งหน้านายขอนั่งกลางนายคอนั่งหลังถามว่าใครเป็นเจ้าของรถก็นายกอสิเพราะว่านายกอนั่งหน้าก็ต้องเป็นเจ้าของรถถูกไหมไม่ใช่ครับเอ้างั้นใครเป็นเจ้าของรถก็สมมุติไงพี่เอ้าก็ผมบอกอยู่ว่าสมมุติมีจักรยานไปเล่นน้องนู้นเลยนะถามอะไรเนี่ยมุก5บาท10บาทก็เอาโอ้คุณต้องทำการก้าวข้ามกระจกนี้ไปถึงจุดหมายถ้าคุณก้าวข้ามไปได้คุณก็จะได้รับรางวัลเช่นรับแก้วที่เรืองแสงเนี่ยจะมีความปลอดภัยพยายามดูลายเอาไว้นะลายวิบวิบวับวับนะฮึบอ๋อแก้วที่เรืองแสงโอเคเลยเอาไงพี่เอาไงเสียงดูปะล่ะเสียงดูปะล่ะพี่เอานะ1 2 3เสียงดูปะล่ะเป็นไงพี่เป็นไงตามผมมาต
ตามผมมาตามผมมาพี่ตามผมมาเอาไงดีพี่เอาไงดีบ้านไหนแล้วนะบ้านไหนนะบ้านไหนผมว่าบ้านนี้ผมว่าบ้านนี้น่าจะไม่ใช่ผมว่าบ้านนี้น่าจะไม่ใช่เอาอ๋อพี่ไปก่อนเลยพี่โอเคเลยพี่โอเคเลยโอเคตามผมมาพี่ตามผมมานี่เดี๋ยวผมนำเองพี่ผมนำเองมาเลยมาเลยพี่มาเลยอุ้ยอีก3 บาน 3 บานเท่านั้นอีก3 บานสุดท้ายพี่3 บานสุดท้ายเอาวะมาโอ้โหโอเคพี่โอเคอีก2 บานพี่2 บานเหลือเวลาอีก1 นาทีไม่ถึง1 นาทีแล้วพี่เอาไงบานซ้ายบานขวาพี่ตื่นเต้น40 วิเท่านั้นเอาไงแต่ผมว่าบานซ้ายน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นบานขวาพี่บานขวาโอเคพี่โอเคไปเลยเอาไงพี่30 วิเท่านั้นโอเคเย้โอ้สุดยอดมากเลยพี่โอ้ผมรู้พี่ทำได้เย้เหลือกันอยู่แค่2 คนเองอ่ะโหทุกคนดูเงินรางวัลนั้นสิใกล้จะเป็นของเราแล้วทุกคนเราสู่เกมที่6พี่ครับเกมนี้เป็นเกมที่6แล้วผมรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเริ่มเกม6ผมอยากจะบอกกับพี่ว่าคิมิโนโตเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายใครที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะเป็นผู้ชนะแล้วก็มาถึงวันนี้สินะวันที่เรา2 คนต้องปะทะกันวันนี้แหละจะเป็นวันตายของพี่เตรียมตัวว่าอะไรยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอะไรอ่ะทำไมยืนดีๆตายอะไรอ่ะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าจะได้รับความสนุกไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเป็ดไงด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย